ขณะเดียวกันคดีนี้มีการเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหญิงท่านหนึ่งในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนั่นก็คือสก.เนิร์สนะคะเป็นสก.เขตบางซื่อของพรรคก้าวไกลเพราะว่ามีนามสกุลเดียวกับเสียเจตที่เป็นเจ้าของโรงงานที่ซุกแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ย่านบางซื่อด้วยนะคะทำให้ล่าสุดค่ะทางด้านของสก.เนิร์สต้องออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงว่าเป็นญาติจริงนะแต่ตัวเองไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของเสียเจตหรือว่านายเจษดาแต่อย่างใดค่ะโดยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยหรือว่าสก.เนิร์สสก.เขตบางซื่อของพรรคก้าวไกลได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงตอนหนึ่งนะคะบอกว่าเรื่องที่เนิร์สและเจ้าของโรงงานมีนามสกุลเดียวกันนั้นเนื่องจากคุณเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคุณอาก็คือเป็นน้องของพ่อค่ะโดยเมื่อก่อนรุ่นอากงทำธุรกิจค้าของเก่าเป็นกงสีนะคะแต่ว่าบริษัทของคุณพ่อของคุณเนิร์สเนี่ยนะคะได้แยกออกมาจากกงสีมาตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนานกว่า20ปีแล้วส่วนสก.เนิร์สเองก็ออกจากบริษัทของคุณพ่อมานานกว่า5ปีแล้วและปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าของเก่าในเขตบางซื่อหรือจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใดสก.เนิร์สยังระบุอีกด้วยนะคะว่าเนิร์สมาลงสนามการเมืองแค่ต้องการทำให้เขตบางซื่อที่อยู่มาตั้งแต่เกิดดีขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีความคิดหรือการกระทำใดๆที่จะเอื้อประโยชน์หรือปกป้องเครือญาติและครอบครัวหากใครทำงานในสำนักงานเขตบางซื่อและกทม.ก็น่าจะทราบดีที่เนิร์สไปลงพื้นที่วันนี้ก็เพราะเป็นการทำงานปกติที่ทำมาอยู่ตลอดในเขตอยู่แล้วในฐานะสก.เขตเนิร์สเชื่อในความโปร่งใสตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวหรือเป็นญาติสนิทกันก็ตามเมื่อคนเท่ากันก็ต้องเท่ากันในการบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราด้วยยิ่งกว่านั้นเนิร์สเองยืนยันว่าสนับสนุนแนวทางของพรรคก้าวไกลเรื่องการเสนอกฎหมาย PRTR หรือกฎหมายรายงานความปลดปล่อยขออภัยค่ะกฎหมายรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการรายงานติดตามตรวจสอบสารมลพิษอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องและส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยสาธารณะซึ่งเนิร์สเองคงไม่สามารถไปเปลี่ยนนามสกุลหรือเลือกจะเป็นญาติหรือตัดญาติกับใครได้และเนิร์สก็จะทำงานพิสูจน์ตัวเองต่อไปจึงอยากจะขอชี้แจงตรงนี้ว่าเนิร์สไม่เคยและจะไม่มีการใช้อำนาจมาเอื้อประโยชน์หรือปกป้องใครอย่างแน่นอนค่ะ